สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเจ็บคออยู่นะวันนี้ก็เลยเอาฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์เป็นงานจีนนะได้มาราคาถูกเลย390บาทนะครับได้ทั้งหมด7ตัวเลยนะครับสูงนี่ก็ประมาณนี้เทียบกับฝ่ามือผมนะก็จะเป็นทีมของ Justice League นะครับก็จะมีซูเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์วูแมนนะครับอควาแมนเดอะแฟทแล้วก็วิกเตอร์สโตนหรือว่าเราเรียกกันว่าไซบอร์กนะครับโอเคก็ให้ดูรูปลักษณ์ประมาณนี้นะก็ใช้เวลาตั้งพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นงานจีนนะตั้งยากนะตั้งยากมากแล้วก็วัสดุเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนบ้านเราพูดง่ายๆเลยคือยางตันนะครับนี่เริ่มจากพี่ซูเปอร์แมนก่อนให้ดูเนื้อผิวนะครับพลาสติกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันจะเป็นเหมือนยางตันนะครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกก็จะหักเป็นบางข้อได้แข็งพอสมควรต้องใช้ได้เป่าก่อนนะครับรายละเอียดงานก็ตามราคานะ390บาทนะครับผมสงสัยไงเลยลองซื้อดูนะครับมันจะเป็นพลาสติกเป็นยางนะเป็นยางแบบนุ่มๆเลยนี่แหละนะครับเนี่ยสังเกตจากผ้าคลุมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกที่ดีหน่อยนะแต่ว่าตั้งยากพอสมควรนะครับให้ดูรายละเอียดกล้ามท้องเดี๋ยวถอยกล้องมาให้ดูหน้าหน้าก็อยู่ในเกณฑ์งานจีนนะประมาณนี้นะครับ390บาทไม่คิดมากนะครับก็สามารถบิดได้นะครับบิดได้ก็จะมีสีเลื่อนๆหน่อยแล้วก็หักข้อตรงนี้ได้เป็น1ข้อแค่นั้นนะครับข้อมือตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เลย Justice League นะครับแค่ยืนก็ลำบากแล้วไม่รู้ทีมนี้จะสู้กับใครไหวไหมถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะโอเคนะครับนี่ดีนะครับนี่ล้มไปแล้วนะครับพี่แบทแมน1ตัวกว่าจะตั้งได้เนี่ยใช้เวลานะใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับใครที่แบบน่ะล้มไปแล้ว3ตามกันหมดเลยนะครับรีวิวอย่างนี้นี่แหละต่อไปก็เป็นแบทแมนนะครับแบทแมนหน้าให้ดูหน้าหน้าก็จะประมาณนี้แหละลงสื่อสีก็จะมีเลอะๆนะครับให้ดูนะจะชัดเจนนะอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะครับซื้อมาเงินตัวเองนะครับก็มาให้ดูคร่าวๆนะแต่มันได้7ตัวผมถือว่าจำนวน7ตัวเนี่ยแล้วก็ความสูงขนาดเนี้ยก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะทุกตัวจะขยับเหมือนกันนะครับก็คือบิดตรงนี้นะครับแล้วก็งอข้อเท้าตรงนี้งอหัวเข่าสินะแล้วก็ตรงแขนจะจุดขยับแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นลงแค่นี้นะครับแล้วก็หักข้อตรงข้อศอกแค่นี้จริงๆนะแต่ละตัวนะครับนี่ก็เป็นพี่แบทแมนก็คงจะให้ดูดีเทลนะครับหน้าและหลังหน้าและหลังทีละตัวนะ390บาทก็อย่าคิดอะไรมากนะซื้อไปเถอะนะครับใครที่แบบอยากลองของนะผมก็อยากรู้เป็นไงนะก็จะประมาณนี้นะครับพี่แบทแมนนะครับรีวิวยังไงเนี่ยให้ครบ7ตัวเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะตัวไหนรีวิวก็นอนลงแล้วกันนะครับรีวิวเสร็จแล้วก็นอนลงแล้วกันต่อไปพี่กินหน้าก็มันน่าจะเป็นตามรูปแบบในคอมิกนะครับหรือว่าทีวีซีรีส์นะถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับพี่กินเราก็เป็นชุดคล้ายในคอมิกเลยนะครับไม่มีอะไรมากดีเทลขยับเหมือนกันนะครับผมคงไม่รีวิวจุดขยับก็คงให้ดูความคมของงานนะครับดูความคมนะครับต่อไปอควาแมนที่ตีศูนย์นี่งอตีศูนย์งอนะครับก็ต้องเข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่ ABS นะครับมันเป็นPVC รายละเอียดชุดก็เป็นชุดเกรดนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าหลอกมาแล้วก็มันจะดูเละๆหน่อยตรงนี้ซึ่งแตกต่างจากตรงกลางที่เป็น ABS ตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็น ABS กดดูตรงเนี้ยเป็น PVC นะครับกางเกงก็โอ้โหเหมือนเขียดเลยอะรู้จักเขียดไหมเขียดตะปาดนะสีมันก็ดิบๆอย่างนี้เลยนะครับไม่คิดมากนะความสูงนี่ก็เดี๋ยวขอวัดสักหน่อยเผื่อเพื่อนๆยังไม่เห็นวัดจากขานะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นด้วยสายตานะก็16 17เซนนะ17เซนได้7ตัวนะครับ390บาทอันนี้น่าจะเป็นช่วงลดราคาของเขานะปกติเขาขายอยู่900กว่าบาทนะครับต่อไปก็เป็น Wonder Woman ผมชอบผมโอเคนะผมโอเคนะครับคอบิดเนี่ยน่ากลัวเลยหน้านี้นะครับนี่ให้ดู Wonder Woman ก็ถือว่าโอเคงานใช้ได้วางสวยได้
ถึงจะยืนไม่ได้ก็เถอะนะครับให้ดูก้นให้ดูแผ่นหลังนะครับ Wonder Woman ถือว่าเป็นงานดีนะครับต่อไปถึงตัวที่จุดบอดที่สุดในชุดนี้ที่ผมดูแล้วก็คือ Fat โอ้โหที่ผมว่าดูสินี่ฮะผมต่อนิดเดียวนะครับหักแล้วขาหักแล้วนะครับหักคามือเลยนะไม่กล้าต่อแล้วด้านนี้นะครับหักคามือเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยเรียวๆเลยนะครับนี่นะ The Fat ก็สีด่างๆดำๆนะการหล่อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตามสภาพนะครับยอมรับแล้วตั้งแต่โอนเงินไปก็ถือว่าอยากรู้มันเป็นยังไงนะก็คงยึดกาวรัวๆเลยล่ะงานพวกนี้นะครับ The Fat ไปละ1ตัวต่อไปก็พี่เซบอกนะครับเป็นตัวเดียวที่หนักที่สุดนะครับเป็นบุคคลผิวสีนะครับร่างไซบอร์กโอเคนะตัวเนี้ยถือว่าจุดขยับเนี่ยน่าจะหลายจุดกว่าเขานะครับนะนี่นะครับประมาณนี้คร่าวๆรัวๆเลยดีเทลก็จะเห็นลายในการหล่อนะครับเป็นตัวเดียวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากตั้งปุ๊บยืนได้เลยนะครับนอกนั้นนอนตายกันหมดนี่นะครับการรีวิวที่ชัดที่สุดคือนอนรีวิวนี่แหละนะวางกับพื้นนะครับก็มีเอาคอมแมนนะครับมีกินมีแบทแมนซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนมีแฟตมีเซบอร์กนะครับคร่าวๆประมาณนี้แหละ390บาทที่ผมได้มานะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะแตะเพจไว้แล้วกันนะครับแต่คุณภาพก็ตามที่เห็นนะเขาพี่แฟตก็ไปแล้วนะครับวันนี้ซีเก้งทอยมารีวิวนะครับช่วงนี้เจ็บคอไม่ค่อยสบายนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กำลังใจกับทีมเจ้าตินลีกด้วยไม่รู้จะไหวไหมไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะทีมนี้ไปเป๋เคๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ